ี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นะครับได้ยินเสียงอาจารย์อยู่เนาะพอดีอินเทอร์เน็ตมันแปลกๆครับเมื่อกี้นี้เราถึงตรงนี้เนาะก็คือเรื่องของแบคทีโรเฟจนะครับซึ่งมันเป็นไวรัสของแบคทีเรียนะครับทีนี้เวลาที่เขาเข้าไปนะครับเขาก็สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นไลติกไซเคิลนะครับที่ตรงนี้ทำให้ตัวโฮสต์เซลล์หรือเซลล์แบคทีเรียเนี่ยเกิดการเบิร์สการแตกการไลซิสนะครับมันคืออันเดียวกันนะเซลล์เบิร์สเซลล์ไลซิสตัวนี้นะครับที่ถามว่าทำไมถึงต้องมีกระบวนการนี้ก็เพราะว่าในตอนแรกนะครับที่เฟสเนี่ยเขาเข้าไปนะครับเขาก็จะมีการรีลีสหรือว่ามีการปล่อยตัวสารพันธุกรรมเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะไปใช้ทรัพยากรที่อยู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของเขานะครับให้มีจำนวนมากขึ้นพอมีจำนวนมากขึ้นนะครับทั้งสารพันธุกรรมนะครับมีจำนวนมากแล้วตัวโปรตีนที่เป็นโปรตีนหุ้มเนี่ยเขาก็จะใช้ทรัพยากรภายในเซลล์แบคทีเรียเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มตัวโปรตีนตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการสังเคราะห์ส่วนประกอบนะครับที่จะกลายเป็นตัวเฟจนั่นเองจากนั้นพอสังเคราะห์เสร็จนะครับเขาก็จะมีการประกอบร่างนะครับเขาก็จะได้อนุภาคใหม่ที่สมบูรณ์นะครับก็คือได้อนุภาคใหม่เสร็จเขาก็จะต้องหลุดออกมานะครับเพื่อที่จะไปหาโฮสต์ใหม่นะครับก็คือไปหาบ้านใหม่เพื่อที่จะไปปลอกลอกที่ใหม่ประมาณนั้นนะคราวนี้การออกเนี่ยออกธรรมดาโลกไม่จำนะครับออกธรรมดาในโลกไม่จำก็จะต้องทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็คือทำให้เกิดการแตกการระเบิดของเซลล์เจ้าบ้านนะครับแล้วถามว่าตรงนี้มันมีผลดีกับแบคทีเรียไหมแน่นอนว่ามันไม่มีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะก็คือการไลซิสตัวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเฟจเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อนะครับบนพวกผิวหนังนะครับอย่างเช่นทำพวกแผ่นแปะแผลนะครับพวกแผลที่เป็นแผลเน่าแผลติดเชื้อเนี่ยเขาก็เอามาทำแบคทีโรเฟจเนี่ยที่จำเพาะต่อเชื้อเนี่ยมาทำเป็นแผ่นแปะนะครับข้อดีก็คือตัวเนี้ยมันไม่เหมือนยาปฏิชีวนะเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันมีกลไกในการดื้อยาปฏิชีวนะนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีโรเฟจเนี่ยเชื้อมันไม่มีกลไกในการต่อต้านนะครับตัวเนี้ยก็จะช่วยลดปัญหาของเชื้อดื้อยาได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการเอาแบคทีโรเฟจมาใช้ในการรักษานะครับแต่ว่าจะต้องเป็นไลติกเฟจเท่านั้นนะครับที่นอกจากไลติกเฟจนะครับเวลาที่เขาเข้าไปนะครับเขาก็สามารถทำให้เกิดอีกแบบนึงได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือไลโซเจนิกไซเคิลนะครับไลโซเจนิกไซเคิลก็คือการที่เวลาที่ตัวสารพันธุกรรมตรงนี้เข้าไปนะครับเข้าไปปุ๊บเขาก็เอาไปอินเสิร์ตทิ้งไว้นะครับในโครโมโซมของเชื้อจากนั้นเวลาที่เชื้อเขาแบ่งตัวนะครับเชื้อแบ่งเซลล์แบบไบนารีฟิชชั่นกี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นก็ตามนะครับตัวนี้ก็ยังคงติดไปเสมอนะครับคราวนี้วันดีคืนดีนะครับ
วันดีคืนดีเชื้อตัวเนี้ยนะครับมันโดนกระตุ้นด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งจากเดิมนะครับแบคทีโรเฟจที่เคยแฝงอยู่ข้างในตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็เกิดกระบวนการสวิตชิ่งนะครับก็คือเกิดการเปลี่ยนนะครับเข้าไปสู่ไลติกพาธเวย์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือจากที่เคยอยู่เงียบๆนิ่งๆนะครับก็กลับมาเพิ่มจำนวนนะครับเหมือนกับแข็งเมืองต่อต้านนะครับแล้วก็เข้าสู่ไลติกเฟสนะครับซึ่งเนี่ยเขาสามารถสลับแบบนี้ได้นะครับทีนี้ในตอนที่เขาหลุดออกมาเนี่ยมันจะมีการหอบนะครับเอาสารพันธุกรรมของโฮสต์เก่าเนี่ยออกมาด้วยกระบวนการเนี่ยเรียกว่า transduction นะครับซึ่งมันจะมี2แบบก็คือ general transduction กับ special transduction นะครับ generalized transduction หรือว่า transduction แบบทั่วๆไปนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาที่ก่อนเขาจะออกมานะครับเขาจะมีการตัด DNA เนี่ยเป็นท่อนๆ นะครับซึ่งการตัดเป็นท่อนเนี่ยจะมีการตัดของเฟสแล้วก็ตัดของโฮสต์ด้วยนะครับถามว่าทำไมมันไม่ตัดของเฟสอย่างเดียวล่ะเพราะว่าเอนไซม์ที่มันเอนไซม์ตัดที่ใช้ในการตัด DNA เนี่ยเราตั้งชื่อว่าเอนไซม์ตัดเฉพาะนะครับหรือว่า restriction enzyme เนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนเป็นของโฮสต์อันไหนเป็นของเฟสนะครับมันจะจำแค่ลำดับเบสสั้นๆนะครับประมาณ4เบส6เบส8เบสประมาณนี้นะครับมันจำแค่สั้นๆนะครับถ้ามันเจอเบสที่เรียงลำดับแบบนี้มันก็จะตัดทันทีนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเจอทั้งบนจีโนมของเฟสเจอทั้งบนจีโนมของโฮสต์นะครับคราวนี้พอมันตัดปุ๊บนะครับมันก็จะเอามาเข้าสู่กระบวนการแพ็กเกจจิ้งนะครับก็คือมีการประกอบร่างนะครับกระบวนการแพ็กเกจจิ้งตัวนี้อีกชื่อนึงเราเรียกว่าเป็นการ assembly นะครับก็คือการประกอบนะครับการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทำให้ได้อนุภาคที่สมบูรณ์คราวนี้ตอนที่ assembly เนี่ยบาง particle นะครับหรือว่าบางอนุภาคของ phage เนี่ยมันก็อาจจะรับชิ้น DNA ไปถูกนะอันนี้ก็คือรับของเฟสไปนะครับแต่มันจะมีบางตัวนะครับที่รับเอาของโฮสต์เนี่ยไปเต็มๆนะครับคราวนี้ไอ้พวกนี้มันไม่มีชีวิตอยู่แล้วมันมีแค่หน้าที่แบบล่องลอยไปนะครับล่องลอยไปพอไปเจอที่ใหม่ที่ตรงนี้กับรีเซปเตอร์เนี่ยมันเข้ากันได้นะครับมันก็สามารถเข้าไปได้แค่นั้นเองนะครับถ้าไลแกนกับรีเซปเตอร์เข้ากันได้เขาก็แค่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องสนว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันเป็น DNA ของเฟสหรือเป็น DNA ของโฮสต์นะครับมันเป็นจีโนมของเฟสหรือเป็นจีโนมของโฮสต์กันนะมันไม่สนใจหรอกมันสนใจแค่ว่าไอ้ตรงจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยมันเข้ากับรีเซปเตอร์ที่อยู่บนผิวของโฮสต์ใหม่ได้มันก็เข้าได้แค่นั้นเองนะครับคราวนี้พอเข้าไปนะครับถ้าหากบังเอิญมันจับสลากได้ชิ้นที่เป็นเฟส DNA ไม่ใช่เป็นเฟสจีโนมจะบอกว่าเป็นเฟส DNA ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจีโนมบางทีมันก็เป็นสารพันธุกรรมอย่างอื่นนะครับก็คือเนี่ยถ้ามันเป็นจีโนมของเฟสมันก็จะเข้าสู่ไลติกหรือว่าไลโซเจนิกพาธเวย์ต่อไปนะครับแต่คราวนี้ถ้าบังเอิญว่าเฮ้ยมันจับสลากได้เป็น DNA ของแบคทีเรียนะครับตัวนี้บังเอิญว่าได้เป็น DNA ของแบคทีเรียมันก็จะเกิดการ insert นะครับเอา DNA ของแบคที่เป็นโฮสต์เก่านะครับกับอันเนี้ยเป็นของโฮสต์ใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับทำให้ได้ DNAสายผสมนะครับเราก็จะเรียกว่า recombinant DNA นะครับคราวนี้มันอยู่ในเซลล์ใหม่เนาะ
เราก็จะเรียกเซลล์นี้ว่าเป็น recombinant cell นะครับ recombinant cell ก็คือเซลล์ที่มี DNA สายผสมอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเซลล์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นลูกครึ่งละระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณสมบัติแปลกๆที่ได้มาจากเชื้ออีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็คือ generalized transduction นะครับจุดเด่นคือ DNA ของโฮสต์กับเฟสเนี่ยแยกกันไปนะครับแยกกันไปนะเราดูดีๆนะเห็นไหมใน particle ตรงเนี้ยอันใหม่เนี่ยอันนี้ของเฟสของโฮสต์เนี่ยก็คือแยกกันไปจะต่างจากตัวที่เป็น specialized transduction นะครับก็คือตอนแรกเนี่ย DNA ที่มันมีเฟสกับโฮสต์ผสมกันอยู่เนี่ยมันเกิดการตัดออกมาเพื่อที่จะตอนแรกมันเป็นไลโซเจนิกเนาะมันต้องการเข้าสู่ไลติกเฟสแต่ตอนที่มันตัดออกมาเนี่ยมันดันไม่ได้ตัดเฉพาะของตัวเองมันไปตัดของโฮสต์นะครับกับเฟสนะครับนี่นะครับมันมีทั้งของโฮสต์กับของเฟสเนี่ยผสมกันอยู่นะครับมีจีรนันยกมือคือมีอะไรถามครับพอดีเพิ่งเห็นถ้าจะถามเปิดไมค์ได้เลยนะครับจีรนันมีอะไรถามไหมถึงเวลาเข้าพบที่ปรึกษาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออีก1นาทีนะครับนี่นะครับตอนที่เขาแพ็คออกมานะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่เขาแพ็คออกมานะครับมันก็จะมีทั้ง DNA ของโฮสต์แล้วก็เฟสที่มันผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากกระบวนการ generalized transduction นะครับเซลล์ใหม่ที่ได้นะครับก็จะเป็นลูกผสมระหว่างแบก1แบก2แล้วก็เฟสนะครับสรุปก็คือspecialized transduction นะครับก็คือจีโนมของเฟสนะครับกับแบคที่เป็นโฮสต์นะครับจะติดไปด้วยกันนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยกระบวนการ transduction นะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในการดัดแปลงสายพันธุ์ของแบคทีเรียนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวที่เหลือนะครับต่อกันตอนบ่ายแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ทำพรีเทสของตอนเช้าเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ตอนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายพบที่ปรึกษาได้เลยครับ